สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วงT3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านครับและก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปชมวิดีโออย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอ DIY ตอนใหม่ๆนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามผมมาตลอดจะรู้ว่าผมเนี่ยไม่ชอบกระเบื้องเอามากๆครับผมทำงาน DIY จากบ้านที่มีกระเบื้องทั้งหลังเนี่ยกลายเป็นกระเบื้องยางลายไม้และวันนี้ผมจะทำการ DIY กระเบื้องห้องน้ำที่ผมปูหญ้าเทียมทับไว้ครับให้กลายเป็นพื้นขัดมันปูนเปลื่อยแล้ววันนี้เราก็ทำเสร็จแล้วครับพื้นปูนเปลื่อยจะบอกว่าจริงๆเนี่ยผมหาวิธีทำปูนเปลือยในบ้านมานานมากแล้วนะครับเซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ลองถามช่างหรือลองติดต่อช่างเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าถ้าเป็นพื้นกระเบื้องเนี่ยต้องสกัดทิ้งก่อนแล้วก็ต้องเทปูนใหม่แล้วก็ค่อยจ้างช่างมาขัดหน้าปูนเปลือยซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่วุ่นวายมากๆจึงทำให้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เลยใช้หญ้าเทียมปูไปดื้อๆอย่างนั้นแหละครับแต่ปัญหาของหญ้าเทียมที่ปูไว้เป็นเวลานานในห้องน้ำเนี่ยมันทำให้เกิดเชื้อราครับทีนี้ผมก็เลยลองคิดดูว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลขนาดไหนแล้วนะครับซึ่งปูนเนี่ยมันก็มีหลายชนิดนะมันมีปูนกราวที่สามารถทาทับกระเบื้องแล้วติดกระเบื้องได้มีปูนกราวนะครับที่เราสามารถเอาไปพอกเหล็กแล้วยึดเกาะได้โดยที่ไม่ขยายตัวแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาบอกนะครับว่าวิธีที่คนแนะนำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการในอินเทอร์เน็ตหรือสิ่งที่ช่างบอกนั้นมันไม่ถูกนะครับเพียงแต่ว่ามันยังมีวิธีอื่นครับที่เราสามารถทำได้และทำได้เองและประหยัดกว่าครับตรงนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ผมเคยลองเทปูนกาวไว้ครับแล้วก็ที่สังเกตเห็นก็คือแม้จะฉาบให้มันเรียบเท่าไหร่เนี่ยพื้นมันก็ยังไม่เรียบมากครับมันก็จะกลับมาขรุขระแบบนี้นะซึ่งถ้าแบบนี้อยู่ในห้องน้ำเนี่ยสัมผัสเท้าของเราก็คงไม่ดีแน่ๆส่วนตรงนี้ครับเป็นปูนนอนชิวิ่งเก่าครับที่ผมเทไว้แล้วก็ปาดไว้มัวๆซัวๆนะครับเพราะว่าปูนมันเหลือครับแต่จากที่เห็นครับสัมผัสต่างๆครับเรียบเนียนลื่นและก็เงาสวยงามมากครับอย่างนี้เนี่ยก็พอไปขัดทำเป็นปูนเปลือยได้นะวันนี้ผมใช้ปูนนอนชิลลิ่งกาวกำลังอัดสูงยี่ห้อแลนโก้นะครับอันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะผมซื้อมาใช้เองอย่างแรกนะครับผมก็ทำการรื้อพรมเก่าออกครับที่เป็นหญ้าเทียมนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการติดเทปกาวนะตามขอบต่างๆนะเพื่อไม่ให้ปูนเนี่ยมันเลอะโดนสีหรือว่าโดนกระเบื้องนะครับซึ่งมันขัดออกยากมากๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาร์กิ้งด้วยเทปกาวไว้ก่อนเพื่อนๆที่กำลังดูวิดีโออยู่ครับแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมทำตอนแรกถ่ายวิดีโอผมสั้นครับแล้วอยู่ๆผมก็ยาวขึ้นมาทำนานหรือเปล่านะวันนี้เป็นวันเปลี่ยนวิกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีผมทรงใหม่ไปด้วยครับในวิดีโอวันนี้โอเคตอนนี้ผมก็เปลี่ยนวิกใหม่เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็พร้อมกลับมาทำงานต่อแล้วนะครับเรามาดูอุปกรณ์ในการทำพื้นปูนเปลือยวันนี้ดีกว่าครับนอกจากปูนนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้เนี่ยคือถังผสมปูนครับแล้วก็เกลี้ยงสำหรับขัดมันนะครับแล้วก็เกลี้ยงสามเหลี่ยมแบบนี้ด้วยก็ได้นะหรือใครไม่มีใช้แค่เกลี้ยงตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะโอเคหลังจากที่ทุกคนอาบน้ำเสร็จครับผมก็ได้เวลาทำพื้นปูนสักทีมาผสมปูนกันเลยปูนตัวนี้เป็นปูนผสมเสร็จนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อทรายซื้ออะไรมาแล้วนะครับเราก็ผสมกับน้ำได้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองผสมทีละครึ่งก่อนนะครับความตั้งใจของผมนะครับผมจะผสมให้มันออกไปทางเหลวนิดนึงครับเพื่อให้มันไหลไปตามสโลปของห้องน้ำนะครับเนี่ยครับเนื้อปูนผมก็จะผสมประมาณนี้นะครับออกให้ออกไปทางเหลวๆนิดนึงเทจากมุมด้านในก่อนเลยแล้วก็จริงๆผมไม่ได้เทหนานะครับผมจะเทบางๆเท่านั้นเองนะเพราะว่าเทบางประมาณ1เซนพอเลยครับจะสังเกตว่าเนื้อปูนที่เห็นครับค่อนข้างเรียบนะครับแล้วก็ดูแทบจะเรียบร้อยอยู่แล้วอ่ะหลังจากเทลงไปเฉยๆแล้วก็ลูบๆไปเฉยเองครับโอเคครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับนี่คือใช้ปูน1ถุงนะครับเทหนา1เซนนะก็จะได้พื้นที่ประมาณเกือบๆ2ตารางเมตรนะครับก็เดี๋ยวผมมีปูนอีกถุงนึงนะก็จะเทให้หมดนะครับจะสังเกตว่าเลอะมากตอนนี้เลอะมากนะครับเดี๋ยวยังไงเสร็จแน่นอนนะครับคือตอนนี้ผมผสมด้วยมือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการผสมนี่จะค่อนข้างช้ามากครับผมก็เลยจะผสมให้เหลวนิดนึงนะแล้วก็ให้ปูนเนี่ยเพื่อที่ให้หน้ามันเรียบแล้วก็ไหลไปในทางที่เขาเรียกอะไรนะสโลปของห้องน้ำนะครับผมก็จะผสมให้เหลวครับมันก็จะไหลไปเดี๋ยวเวลาที่เราปาดแต่งนะครับมันก็จะง่ายขึ้นระหว่างที่เราเทปูนไปนะครับเราก็จะเอาเกลียงนะครับปาดต้องบอกว่าผมมาขัดปูนเปลือยไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตามสภาพนะครับเพราะว่านี่คือการลองทำครั้งแรกนะเดี๋ยวออกมาเป็นไงก็มาดูกันอีกทีนะแต่สังเกตว่าเนื้อปูนเนี่ยทั้งลื่นแล้วก็
ทั้งดูปาดง่ายครับแถมไม่มีฟองอากาศแล้วก็ไหลดีมากๆครับหรือจริงๆเนี่ยถ้าใครขี้เกียจคุกปูนใส่ถังเนี่ยนะครับก็คุกกับพื้นแบบนี้เลยก็ได้นะนะครับอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่นะถือว่า DIY นะครับไม่มีถูกไม่ผิดนะขอให้งานออกมาใช้ได้ก็คือใช้ได้นะครับอ่ะตอนนี้คือผมขี้เกียจใช้ถังแล้วล่ะผมก็ทดสอบพื้นอย่างนี้เลยครับตอนนี้ก็เทพื้นเสร็จหมดเรียบร้อยครับเดี๋ยวปาดอีกนิดนึงนะให้มันเรียบร้อยครับแล้วก็รอแห้งนะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าหลังจากแห้งแล้วนี่จะเป็นยังไงนะครับต้องมาเก็บงานอีกรอบหรือเปล่านะผมจะบอกว่านี่เป็นการทำครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงเพราะคราวที่แล้วเนี่ยเทกับพื้นนอกบ้านครับยังไม่เคยเทพื้นกระเบื้องในบ้านแบบนี้นะฮะเอาละโอเคครับรอดูผลการในวันพรุ่งนี้ครับหลังจากทิ้งไปประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็เดินกลับมาดูอีกทีครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพื้นก็เริ่มแห้งแล้วไม่แฉะเหมือนตอนแรกนะครับแต่ว่าจะสังเกตว่าพื้นยังมีน้ำอยู่นะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยแห้งแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะตกแต่งลายครับตอนนี้เนี่ยปูนมันยังแห้งไม่สนิทนะเราสามารถเอาเกลียงเนี่ยนะครับมาสร้างตกแต่งลายได้เลยนะซึ่งลายตอนนี้ถ้าเราทิ้งไว้จนแห้งครับแล้วก็ไม่มาดูอีกรอบนึงนะครับมันก็จะเป็นลายเขาเรียกลายของเกลียงเราครับเป็นลายทีเกลียงนะผมเรียกทีเกลียงนะคล้ายๆทีแปลงเวลาที่เราทำงานสีแบบนี้นะนี่ครับเราก็ปาดไปอย่างนี้นะครับเราอยากให้เป็นลายยังไงเราก็ปาดไว้ครับโอเคครับเช้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ปูนแห้งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมยังคงต้องเทน้ำราดไว้นะครับเพราะบ่มน้ำนะก็กันไว้ก่อนครับกันว่ามันจะแตกลายงาหรือว่าแตกรอยต่างๆนะซึ่งเกิดจากการแห้งของปูนโดยปกตินะครับเพราะนั้นเราจะบ่มน้ำไว้แบบนี้ให้พื้นเปียกๆเนี่ยอีกสักประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ครับตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจว่าเดี๋ยวพอมันแห้งแล้วเนี่ยผมจะไปซื้อพวก A100 นะครับหรือว่าตัวเคลือบสำหรับพื้นปูนขัดมันพื้นปูนเปลือยอะไรแบบนี้นะแต่ว่าพอหลังจากที่เทเสร็จแล้วครับปรากฏว่าผิวของปูนที่เราขัดเนี่ยดันเงาครับแล้วก็เงามันแล้วก็เนี่ยครับมันไม่เป็นทรายเลยครับเนี่ยลื่นมากๆนะครับไม่มีทรายเลยคือมันแตกต่างจากปูนพอร์ตแลนด์หรือว่าปูนกาวที่เราเคยใช้นะครับเพราะว่ามันมีผิวมันๆด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าหลังจาก2อาทิตย์แล้วนะครับผิวมันจะยังคงเงามันอย่างนี้อยู่ไหมถ้ามันยังคงเงาแล้วมันอยู่นะครับผมก็คงไม่ได้ทำคอนเทนต์ในการเคลือบพื้นปูนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเดี๋ยวมันเกิดแห้งๆขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าเราจะมาใช้น้ำยาเคลือบพื้นตัวไหนดีและงบประมาณในการทำงานนี้ก็ถูกมากๆทำเองได้ไม่ต้องง้อช่างนะว้าวแล้ววันนี้ก็ทำเสร็จแล้วครับพื้นปูนเปลือยใครและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ